ทีมสปิริตเอสเอฟซีทั้งสมาชิกเก่าและสมาชิกใหม่และผู้สนใจทุกท่านเลยนะครับไม่ทราบว่าเพื่อนๆทุกท่านได้ยินเสียงผมกันชัดเจนไหมครับณขณะนี้ออนไลน์กันประมาณ127ท่านครับช่วยกดหมายเลข8รัวๆเป็นการต้อนรับผมด้วยผมจะขอบคุณมากเลยละครับโอเคครับถามนิดนึงนะครับใครในที่นี้นะครับเป็นสมาชิกใหม่เพิ่งสมัครมาไม่ถึง1เดือนกันบ้างครับช่วยกดหมายเลข9รัวๆกันมาด้วยครับเยอะไม่เอ่ยโหเยอะแยะมากมายทีเดียวครับว่าที่เศรษฐีจอนคอยทุกท่านเลยนะครับผมเชื่อนะครับว่าเพื่อนๆที่กำลังเข้ามาฟังผมอยู่ประชุมณขณะนี้นะครับมีความต้องการนะครับที่อยากจะสร้างความมั่งคั่งให้ตนเองแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับผมก็เชื่อว่าทุกเพื่อนทุกท่านนะครับจะสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะครับแล้วค่ำคืนนี้นะครับก็เป็นวันที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2559ก็ตรงกับวันจันทร์นะครับก็ผมจะมาแบ่งปันความรู้ที่สุดยอดของการเป็นผู้นำนะครับเพราะว่าในการทำธุรกิจเครือข่ายนะครับไม่มีผู้ตามคนไหนเป็นผู้ประสบความสำเร็จจากธุรกิจนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะแบ่งปันคอร์สเกี่ยวกับผู้นำให้กับเพื่อนๆนะครับก่อนที่ผมจะเริ่มลงในเนื้อหาเจาะลึกในค่ำคืนนี้ไม่ทราบว่าใครยังไม่รู้จักผมบ้างครับช่วยกดหมายเลข1ด้วยครับนะฮะเพราะเดี๋ยวค่ำคืนนี้เพื่อนๆหลายท่านจะได้รู้จักเกี่ยวกับตัวผมด้วยนะครับบางท่านอาจจะรู้จักแล้วนะครับโอเคเนาะก็ยังพอมีบ้างเนาะที่ยังไม่รู้จักกับผมนะก็ไม่เป็นไรนะครับค่ำคืนนี้เพื่อนๆทุกท่านเลยจะได้รู้จักกับผมนะครับผมชื่อสุกรีนะครับปริญญาปริวัติชื่อเล่นชื่อเก้นะครับหรือเรียกว่าเก้ก็ได้สั้นๆง่ายๆนะครับอายุ32ปีนะครับเป็นหนุ่มนักเรียนนอกนะครับจบจากมหาวิทยาลัยกรียองอินสติทูตออฟHigher Education ประเทศสวิตเซอร์แลนด์นะครับก็มีวุฒิปริญญาทั้งปริญญาตรีและก็ปริญญาโทด้วยนะครับผมสำเร็จปริญญาตรีนะครับจากสาขาการโรงแรมนะครับก็ใช้ระยะเวลาประมาณ3ปีครึ่งเนาะเพราะเนื้อหาในการเราที่เรียนเกี่ยวกับการโรงแรมเนี่ยเราไม่ต้องใช้การเรียนเยอะเหมือนคอร์สอื่นนะครับคอร์สอื่นต้องใช้อย่างน้อย4ปีขึ้นไปนะฮะแล้วก็ผมจบโทการตลาดอีกด้วยนะครับปัจจุบันนะครับผมก็เป็นเจ้าของกิจการโรงงานรองเท้าตราโมกิของบริษัทจิงทิโมจำกัดนะครับก็เป็นธุรกิจกรุงศรีนะครับก็มีพี่ชายของผมก็ร่วมทำธุรกิจกับผมด้วยนะครับแล้วก็คุณแม่ของผมก็เป็นเฮดนะฮะก็เป็นคนที่คอยอยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับก็ปัจจุบันก็ยกธุรกิจตรงนี้เนี่ยให้กับผมแล้วก็พี่ชายผมเนี่ยมาบริหารเต็มตัวแล้วนะฮะแล้วก็ปัจจุบันรองเท้าของผมก็เป็นรองเท้าปุ่มสตั๊ดนะฮะหรือว่ามีรองเท้าปุ่มพื้นเรียบก็มีด้วยนะฮะส่งออกตามต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็สำหรับคนที่ทำไร่ทำสวนนะครับก็ใครที่มีทำไร่ทำสวนนะครับใครที่อยากจะสั่งรองเท้าในราคาถูกก็สามารถติดต่อผมโดยตรงได้นะผมก็สามารถให้ราคาพิเศษได้นะฮะก็อาชีพหลักอีกอาชีพหนึ่งนะครับก็หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยนะครับก็อยู่ในวงการนี้มาประมาณจริงๆแล้วอยากจะบอกเลยนะครับวันนี้เป็นวันเลิกที่ดีมากเลยนะครับผมเพิ่งนึกได้นะครับวันนี้เป็นวันที่ผมเริ่มสมัครมาร่วมทำธุรกิจจอนคอยเป็นวันที่3ตุลาคม2555วันเนี้ยเป็นวันครบรอบ4ปีแล้วนะครับที่ผมมาร่วมสมัครทำธุรกิจจอนคอยนะครับก็ใครตบมือให้กับผมได้ช่วยกดหมายเลข8รัวๆด้วยครับตบมือให้กำลังใจที่ผมยังไม่ท้อแล้วปัจจุบันผมก็มีองค์กรเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับผมเพิ่งนึกได้เมื่อกี้นี้เองนะฮะนะฮะโอเคนะครับก็ค่อนข้างมีความสุขนะวันนี้เพราะว่าเฮ้ยวันนี้มันเร็วนะเนี่ย4ปีไปแล้วอ่ะผมไม่คาดคิดอ่ะว่าผมจะทำอึด
แล้วก็ทำธุรกิจจอนคอยเนี่ยมาต่อเนื่องได้4ปีเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าผมอึดแบบนี้เนี่ยแล้วรวยได้เพื่อนๆก็สามารถอึดแบบผมแล้วก็รวยได้เหมือนกันนะครับขออย่างเดียวนะครับทำซ้ำๆทำบ่อยๆในที่นี้หมายถึงว่าเพื่อนๆต้องไปดูคนที่ทำแล้วเกิดผลลัพธ์แล้วแล้วก็ไปทำตามเขานะไม่ใช่เห็นคนอื่นที่พยายามทำธุรกิจนี้อยู่แต่ยังไม่เกิดผลลัพธ์ก็ไปลอกเลียนแบบเขาอะแล้วมันจะมีผลลัพธ์ได้อย่างไรนะครับลองคิดกันดูนะครับอันตรงนี้เนี่ยมันเป็นบรรกะง่ายๆเลยนะครับที่จะทำให้เพื่อนๆนะครับรู้ว่าจะต้องทำอะไรบ้างในธุรกิจนี้นะครับแล้วผมยังได้เป็นโค้ชสอนทำการตลาดนะครับให้กับบุคคลทั่วไปด้วยนะครับก็ปัจจุบันผมมีผู้คนนะครับมากดติดตามใน channel YouTube ของผมประมาณ 1,400 คนเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็มีคนทักแชท Facebook แชทผ่านทาง Google นะฮะก็เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับผมก็คอยให้คำปรึกษานะครับแก่ผู้คนบนโลกออนไลน์ด้วยนะครับแล้ว4นะครับผมยังเป็นนักลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับปัจจุบันผมก็ปล่อยคอนโดให้เช่า1ห้องแล้วก็กำลังซื้อคอนโดอยู่อีกด้วยนะครับเพื่อที่จะทำการเก็งกำไรแล้วก็ปล่อยอาจจะปล่อยห้องให้เช่าก็ได้หรือว่าอาจจะขายสดเลยก็ได้นะครับเพื่อทำกำไรได้มากขึ้นนะครับแล้ว5นะครับผมยังเป็นนักลงทุนในตลาดหุ้นอีกด้วยนะครับก็อยากจะบอกว่านะครับธุรกิจที่ผมกำลังทำอยู่เนี้ยหนึ่งอาชีพที่ผมทำอยู่นั่นก็คือเป็นธุรกิจ Active Income นั่นก็คือธุรกิจโรงงานรองเท้าของผมในที่นี้หมายถึงว่าถ้าผมไม่ได้ไปคุมคนงานนะครับงานมันก็จะค่อนข้างรั่วไหลเนาะผมต้องไปควบคุมด้านการเงินตรงนี้เนี่ยมันก็ถ้าผมหยุดผมก็ไม่มีรายได้แต่รายได้และกำไรตรงนี้เนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับแต่ผมไม่สามารถหยุดได้นะครับผมถึงหันมาทำธุรกิจจอนคอยนะครับธุรกิจจอนคอยเนี่ยมันเป็นธุรกิจเครือข่ายที่สามารถตอบโจทย์รายได้แบบ passive income ได้นะครับในที่นี้หมายถึงว่าถ้าผมทำสำเร็จแล้วสร้างระบบเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าผมจะอยู่ที่ไหนบนโลกนี้ผมก็มีรายได้เข้ามาไหลอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างปัจจุบันเนี่ยผมก็มีรายได้เดือนละ 20,000 ถึง 30,000 บาทเนี่ยโดยที่ผมเนี่ยมีระบบทำงานแทนผมแล้วในอนาคตนะครับผมคาดว่านะฮะไม่เกิน2ปีเนี่ยผมจะมีรายได้เดือนละแสนบาทนะครับจากธุรกิจจอนคอยนะครับซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับธุรกิจโรงงานของรองเท้าของผมเนี่ยผมต้องเข้าโรงงานเกือบทุกวันเลยแต่ถ้าผมทำธุรกิจจอนคอยสำเร็จแล้วเนี่ยผมแทบไม่ต้องทำอะไรเลยนะครับอาจจะจัดประชุมกับทีมงานผมอาทิตย์ละ1ครั้งสรุปแล้วผมต้องจัดประชุมเดือนละ4ครั้งเท่านั้นแล้วผมมีรายได้100,000บาทต่อเดือนเนี่ยคำถามคือว่าคุ้มหรือเปล่าคุ้มอย่างแน่นอนนะครับผมไม่ต้องปวดหัวเรื่องคนงานผมไม่ต้องมาปวดหัวเรื่องในการสต็อกซื้อสินค้าเพราะว่าธุรกิจจอนคอยเนี่ยเขามีโรงงานผลิตจงเหิงมาอยู่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วเราก็มีระบบการจัดส่งถึงที่บ้านได้ด้วยนะครับผมไม่ต้องเอามีต้นทุนอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมใช้ต้นทุนเพียงแค่มีเว็บไซต์ของตัวเองแล้วก็จัดประชุมเทรนนิ่งทีมงานเท่านั้นเองนะครับไอ้ตรงนี้ก็เป็นประวัติคร่าวๆแล้วก็การแนะนำของผมว่าทำไมผมมาเลือกทำธุรกิจจอนคอยเพราะว่าผมอยากมีรายได้แบบ passive income นะครับผมไม่แน่ใจว่าค่ำคืนนี้เนี่ยผมจะสามารถบรรยายจบครบภายใน1ชั่วโมงได้หรือเปล่านะเพราะว่าคุณณัฐวุฒิเข้ามาทักช่วงเย็นๆนะครับขอผมเนี่ยให้คุณณัฐวุฒิเนี่ยบรรยายช่วยบรรยายแล้วก็จัดโปรโมชั่นนะครับประมาณ1ชั่วโมงให้หลังนะครับผมจะพูดให้กระชับและให้ไวที่สุดนะก็เดี๋ยวลองดูกันนะว่าจะถึง3ทุ่มเนี่ยผมจะแนะนำวิธีการให้กับเพื่อนๆเนี่ยได้มากน้อยขนาดไหนนะครับโอเคนะครับก็หัวข้อหลักในค่ำคืนนี้ก็มีไม่เยอะนะครับนั่นก็คือ1ในเรื่องของปรับความคิดในของโลกภายในนะครับถ้าโลกภายในเปลี่ยนเนี่ยโลกภายนอกเปลี่ยนอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องปรับเปลี่ยนโลกภายในกันก่อนนะครับอย่างวันนี้เนี่ยมีคนผู้สนใจเนี่ยเขาโทรมาหาผมนะครับ
เขาบอกว่าพี่หนูไม่มีตังค์หนูทำธุรกิจได้หรือเปล่าเนี่ยถ้าเขายังไม่ปรับเปลี่ยนความคิดเหล่านี้เนี่ยเขาไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการทำธุรกิจเนี่ยมัน common sense อยู่แล้วอะว่าเราต้องมีการลงทุนเนี่ยแต่ผมก็อธิบายไปให้พี่เขานะผมก็ไม่แน่ใจว่าพี่เขายังปรับเปลี่ยนความคิดได้หรือเปล่าว่าพี่ครับสมมติว่าถ้าพี่อยากจะเป็นเจ้าของกิจการกิจการใดกิจการหนึ่งและมีกำไรเดือนละแสนบาทเนี่ยพี่คิดว่าต้องใช้เงินลงทุนเท่าไหร่พี่เขาบอกว่า100,000บาทหรือเปล่า500,000บาทหรือเปล่าผมบอกไม่ใช่ครับอย่างน้อยต้องล้านหนึ่งครับแต่ถ้าพี่เลือกทำสมัครทำธุรกิจจอนคอยเนี่ยพี่ใช้เงินลงทุนเพียงแค่7,000บาทเท่านั้นเองพี่ได้เป็นเจ้าของกิจการเรียบร้อยแล้วพี่คิดว่ามันคุ้มหรือเปล่านะครับผู้หวังเหล่านี้เนี่ยเขาส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะก็จะเงียบแล้วเขาก็ชอบหลอกตัวเองไงว่าสิ่งที่เขาพูดเนี่ยมันใช่ไม่ใช่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากรวยอยากสำเร็จเนี่ยเราต้องห้ามหลอกตัวเองเราต้องยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นในความเป็นจริงให้ได้ถ้าเรายอมรับได้เนี่ยเราถึงที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวเองได้นะครับครับก็ถัดไปผมจะพูดถึงเรื่องผู้นำในการทำธุรกิจเครือข่ายนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตห้าง JC ที่สาขาหาดใหญ่นะครับว่าตอนนี้เนี่ยห้างของเราเนี่ยเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรยิ่งใหญ่อลังการขนาดไหนสำหรับคนที่ยังไม่เคยเห็นนะครับเคยแต่ได้ยินว่าเฮ้ยห้างใหม่เปิดแล้วเฮ้ยเราเป็นหุ้นส่วนได้แล้วไม่ใช่ว่าเฮ้ยห้างเซ็นทรัลเจ้าของเซ็นทรัลรวยอยู่คนเดียวแต่ของเราเนี่ยเรารวยกันทุกคนดีหรือเปล่าครับใครคิดว่าดีบ้างครับช่วยกดหมายเลข8รัวๆได้ครับโอ้โหเยอะยอดเยี่ยมมากเลยนะครับแล้วผมจะมาโชว์บัตรประจำตัวนักธุรกิจอิสระด้วยนะครับว่าเฮ้ยมันสร้างความน่าเชื่อถือได้มากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วก็ถ้ามีเวลานะผมจะมาพูดถึงเรื่องวิธีการดูผังองค์กรนะครับสำหรับสมาชิกใหม่นะครับที่ยังดูผังองค์กรไม่เป็นเช็ครายได้ของตัวเองยังไม่เป็นแล้วดูว่าเฮ้ยสมัครมามากกว่า1หุ้นส่วนเนี่ยมันคุ้มค่ากันได้อย่างไรนะครับโอเคนะฮะ mindset ที่1นะฮะจงเดินหนีพวกกลุ่มคน 97% อย่าใช้ข้อแก้ตัวพวกนั้นที่เขาใช้กันจงรับผิดชอบชีวิตของคุณเองครับค่ำคืนนี้ผมก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆด้วยนะครับว่าเพราะเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับได้รับผิดชอบชีวิตตัวเองได้ 100% เพราะว่าเพื่อนๆทุกท่านนะครับมีความปรารถนามุ่งมั่นที่จะมาเรียนรู้กับผมนะครับนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดเฟซนิดนึงนะครับเสียงมันเด้งขึ้นมานะครับแล้วก็นะฮะเพราะว่าคนกลุ่ม 97% เหล่านี้เนี่ยเขาจะมีข้ออ้างสารพัดข้ออ้างเลยนะครับแล้วถ้าคุณนะไปยุ่งกับพวกคนเหล่านี้นะครับคุณจะถูกดึงดูดพลังเป็นอย่างมากครับทำให้คุณท้อแล้วทำให้คุณก็กลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจงหลีกเลี่ยงกับคนเหล่านี้ให้ได้นะครับนะครับเอลเลนโคเฮนนะครับเขาก็เป็นนักธุรกิจนะครับคนดังชาวอเมริกานะครับเขาบอกมาว่าสาเหตุของความยากจนนะครับไม่ใช่ความขาดแคลนแต่คือความกลัวและความคิดเล็กครับคุณห้ามกลัวครับคุณต้องมีความกล้านะครับแล้วถ้าค่ำคืนนี้นะครับถ้าใครมีไมค์ครับแล้วถ้าช่วงท้ายเนี่ยมีใครอยากจะพูดอะไรเนี่ยต้องมีความกล้านะครับเพราะว่าผมไม่เคยเห็นคนไหนครับที่ไม่มีความกล้าเนี่ยจะประสบความสำเร็จได้สักคนเลยนอกจากเอาเงินคุณพ่อคุณแม่เนี่ยมาใช้นะครับแล้วต้องคิดใหญ่นะครับอยากรวยต้องสำเร็จเนี่ยเราต้องคิดใหญ่ด้วยคิดเล็กเนี่ยเราไม่มีทางร่ำรวยได้นะครับรวยเนี่ยเราต้องฝันใหญ่เนาะไม่ใช่ว่าเฮ้ยเราไม่อยากเสียตังกลัวนุ่นบอกว่าให้ศึกษาก็ไม่ทำคือพูดง่ายอ่ะขี้เกียจอยากได้เงินมันมีหรือเปล่าต้องถามตัวเองแบบเนี้ยนะครับถ้าเราบอกไม่โกหกตัวเองนะมันไม่มีคนไหนหรอกครับที่ขี้เกียจเราได้ตังเยอะถูกไหมครับมันมีแต่ต้องลงมือทำอย่างจริงจังนะครับถึงจะได้เงินเยอะอย่างปัจจุบันเนี้ยผมทำธุรกิจโรงงานของผมเนี้ย2 อาทิตย์ที่แล้วผมก็ได้ลงทุนไปอีก1 ล้านกว่าบาทนะครับเพื่อที่จะซื้อเครื่องจักรตัวใหม่เนี่ยมาปั๊ม
รองเท้าเนี่ยให้มันเร็วขึ้นเพราะว่าเครื่องจักรตัวเก่าเนี่ยมันค่อนข้างช้าแล้วนะครับมันซื้อมาประมาณเกือบ10ปีที่แล้วแล้วอะครับอืมเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากรวยเนี่ยต้องรู้จักลงทุนด้วยนะครับลงทุนในสิ่งที่มันเพิ่มมูลค่าให้กับทรัพย์สินของเพื่อนๆได้ไม่ใช่ว่าลงทุนที่จะทำให้มูลค่าของสิ่งนั้นเนี่ยมันลดลงนะครับมายด์เซตที่3นะครับ thinkหากคุณเต็มเปี่ยมไปด้วยไอเดียจงเทมันออกมาครับเมื่อคุณเทมันออกมาผมสัญญาว่าไอเดียใหม่ๆจะหลั่งไหลเข้ามาเพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเศรษฐีคนไหนที่ร่ำรวยจากการขายแรงงานเศรษฐีทุกคนเลยร่ำรวยจากการขายไอเดียทั้งนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอยากจะให้คุณเนี่ยเวลาคุณไปเจอไอเดียอะไรใหม่ๆเนี่ยหรือว่าคุณไปดูวิดีโอของคลิปคนดังหรือว่าคนที่สำเร็จทางด้านการตลาดออนไลน์เนี่ยคุณจดไอเดียเขาไว้เลยจดใส่กระดาษหรือว่าพิมพ์ใส่มือถือก็ได้นะครับแล้วคุณก็ลองมาวิเคราะห์ดูว่าเฮ้ยเราจะทำไอเดียนี้เนี่ยอะไรให้มันเป็นไอเดียใหม่ๆเจ๋งๆเนี่ยเพื่อที่จะนำปรับมาประยุกต์ใช้บนโลกออนไลน์อะไรได้บ้างนะครับจงเทมาออกมาเลยนะครับไมซ์ที่4ครับเชื่อไหมทุกคนอยากสำเร็จครับแต่สิ่งที่คนส่วนใหญ่กลัวคือการกำหนดระยะเวลาในเป้าหมายที่คุณกำหนดไว้นะฮะหมายถึงว่าอะไรครับเวลาผมถามทีมงานบอกว่านะครับเป้าหมายคุณคืออะไรนะครับเขาบอกว่า อยากมีรายได้จากธุรกิจจอนคอยเดือนละ อยากมีรายได้จากธุรกิจจอนคอย 10,000 บาทผมบอกว่าใช้เวลากี่เดือนนะครับเขาจะไม่รู้ระยะเวลาไงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากสำเร็จเนี่ยคุณต้องมีระยะเวลาด้วยครับถ้าคุณไม่มีเวลาระยะเวลาเนี่ยแล้วก็อึ้งๆเนี่ยคุณจบเลยนะครับคุณจะไม่รู้ว่าเดดไลน์ของคุณหรือว่าสิ่งที่คุณฝันไว้เนี่ยมันจะเกิดขึ้นวันไหนเดือนไหนปีไหนนะครับถึงแม้ว่าบางคนกำหนดเป้าหมายไว้แล้วระยะเวลากำหนดแล้วแต่มันยังไม่ถึงเนี่ยคุณก็ยังสามารถวิเคราะห์ว่าเฮ้ยทำไมมันยังไม่ถึงเราทำอะไรผิดพลาดไปหรือเปล่าทำไมผลลัพธ์ของเราเนี่ยมันยังไม่ดีกว่าเดิมตรงนี้เนี่ยคุณยังวิเคราะห์ได้แต่ถ้าคุณไม่กำหนดระยะเวลาว่าเฮ้ยมันจะสิ้นสุดตอนไหนอะไรตรงไหนอะไรยังไงตรงนี้เนี่ยคุณไม่สามารถวิเคราะห์ได้เลยแล้วคุณก็จะโลเลไปโลเลมาแล้วคุณก็จะเปลี่ยนธุรกิจไปเปลี่ยนธุรกิจมาคุณยังไม่มีความชัดเจนกับสิ่งที่คุณทำเลยถูกไหมครับน่าคิดนะครับตรงนี้นะครับอยากสำเร็จต้องพัฒนาตนเองครับผมไม่เคยเสียดายเงินเลยครับที่ผมจ่ายไปแพงๆไปหลักหมื่นนะครับในการพัฒนาตนเองนะครับแต่ผมเสียดายเงินที่ผมนะครับไปกินมื้อละ 2,000 บาทบางมื้อ 5,000 บาทก็มีนะครับแล้วคุณกลับไม่ได้อะไรเลยเวลาคุณกินอาหารมื้อหรูๆเสร็จไปปุ๊บเนี่ยคุณทำอะไรครับคุณก็ขับถ่ายออกมานะฮะหรือว่าถ้ากินไปแล้วเนี่ยคุณอยู่ได้อีก1เดือนหรือเปล่าก็ไม่ใช่ถูกไหมครับกินแล้วออกมาคุณก็ขับถ่ายออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะไม่จ่ายเงิน5มื้อละ 5,000 บาทเนี่ยเพื่อที่จะตื่นเช้ามาแล้วร่างกายก็กลับเหมือนเดิมผมเลือกที่จะกินอาหารดีๆมื้อละไม่เกิน100บาทผมขับถ่ายออกมาความรู้สึกมันก็เหมือนกันนะแต่ผมยอมที่จะลงทุนนะครับไปเรียนเรื่องหุ้นผมอยากรู้เรื่องหุ้นเพราะว่าเรื่องธุรกิจคือขายเนี่ยผมรู้เยอะแล้วนะฮะผมก็เลยอยากเรียนรู้เรื่องหุ้นผมก็เลยไปซื้อคอร์สออนไลน์นะครับชื่อ The Stock Blueprint ครับทายสิครับว่าผมลงทุนในคอร์สนี้ไปกี่บาทมีใครทายได้ช่วยพิมพ์กันมาด้วยครับหนึ่งหมื่นห้าพันหนึ่งแสนเลยครับท่านโอ้โหโอเคครับโอเคเฉลยแล้วกันเนาะ 14,500 บาทครับคำถามคือว่าคุ้มหรือเปล่าผมมองว่าคุ้มนะเพราะว่าการเรียนหุ้นเนี่ยผมได้เรียนหุ้นกับ
เซียนหุ้นระดับประเทศไทยนะครับซึ่งเขามีพอร์ตโตเป็นพันล้านแหละครับ 14,500 บาทนะแล้วผมสามารถเก็บเกี่ยวได้ตลอดชีวิตล่ะครับตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยผมไม่เคยเรียนรู้จักหุ้นมาก่อนเลยว่าหุ้นเนี่ยมันคืออะไรนะครับจนก็ได้ผมมาเรียนรู้กับเซียนหุ้นนะครับชื่อคุณแพทพาววิทย์กิจปทุมอยู่ตรงกลางตรงนี้มีใครรู้จักกับคุณแพทบ้างครับช่วยกดหมายเลข1นะครับใครไม่รู้จักกดหมายเลข2ครับรู้จักกันเยอะนะเขาออกรายการทีวีกันค่อนข้างบ่อยนะคุณแพทพาววิทย์กิจปทุมนะครับอ่ะด้านขวามือมีใครรู้จักบ้างครับคุณหยงทำรงชัยเอกอมรวงศ์ครับช่วยกดหมายเลข3ใครไม่รู้จักกดหมายเลข4ครับคุณหยงกับคุณแพทพาววิทย์กิ่นปทุมเนี่ยเขาจะเขียนหนังสือเนี่ยอยู่ในเล่มเดียวกันนะครับใครไม่รู้จักนะครับสามารถไปซื้อและติดตามได้ที่ร้าน CIT Book นะครับโอเคนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับชื่อคุณบอยวิสุทธิ์แสงอรุณเลิศเขาเป็นพิธีกรให้กับงานนี้ด้วยนะครับใครรู้จักคุณบอยบ้างครับช่วยกดหมายเลข5ใครไม่รู้จักกดหมายเลข6ครับนะครับคุณบอยวิสุทธิ์แสงอรุณเลิศเขาก็เป็นนักเขียนนะครับนักแต่งหนังสือนะครับแล้วก็ขายหนังสือเป็นเบสเซลลิ่งนะครับได้หลายๆเล่มอีกด้วยนะไม่ว่าจะเป็นหนังสือเรื่องงานไม่ประจำทำเงินกว่านะครับเรื่องหนังยางล้างใจนะครับมองไกลบนไหล่ยักษ์เป็นต้นนะครับก็สามารถไปติดตามได้นะครับนะครับอยากสำเร็จนะครับก็ต้องอยู่ใกล้กับคนที่เขาสำเร็จด้วยนะครับเนี่ยแหละครับผมลงทุนไปนะครับ 14,500 บาทคำถามคือว่าผมได้อะไรมาบ้างนะครับผมได้เรียนรู้แนวคิดของคนรวยว่าเขาเนี่ยไปลงทุนเรื่องอะไรทำให้เขาเนี่ยรวยมากยิ่งขึ้นนะครับเนี่ยนะครับสองนะครับผมได้เรียนรู้วิธีการใช้เครื่องมือวิธีการดูว่าหุ้นควรจะเข้าจังหวะไหนควรออกจังหวะไหนแล้ววิธีไหนผมควรเล่นสั้นหรือเล่นยาวในการเล่นหุ้นนะครับแล้วอีกอย่างนึงนะครับจ่ายเงิน 14,500 บาทเนี่ยผมยังได้พลังใจนะครับจากคนเก่งระดับประเทศนะครับผมยังได้ใกล้ชิดกับคนที่ร่ำรวยและประสบความสำเร็จอีกด้วยครับนั่นก็คือผมได้มีโอกาสได้ถ่ายรูปกับคุณบอยวิสุทธิ์แสงอรุณเลิศแล้วก็คุณหยงแล้วก็คุณแพทพาววิทย์กิ่นปทุมอีกด้วยนะครับโอเคเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครอยากสำเร็จเนี่ยก็ต้องไม่กลัวที่จะกลัวการลงทุนนะครับแล้วครั้งหน้านะครับถ้าผมมีคอร์สไหนที่วงอยากจะเรียนเนี่ยถ้าใครอยากไปเรียนกับผมเนี่ยก็ขอเรียนเชิญด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาโพสต์ใน Facebook ให้กันเนาะนะครับโอเคนะครับเราก็มาพูดถึงเรื่องทำไมผมต้องสอนคอร์สผู้นำนะครับเพราะว่าสไลด์นี้เนี่ยจริงๆแล้วอ่ะผมได้มาจากท่านดร.สมชายหัชรีระหานะครับเขาได้แบ่งมาเป็นนะครับโครงสร้าง JNC ในฐานพีระมิดนะครับมันจะมีอยู่ทั้งหมดนะครับ5ประเภทด้วยกันนะครับคนส่วนใหญ่นะครับจะอยู่ขั้นล่างสุดครับก็คือคอนซูเมอร์หรือว่าคนที่สมัครเข้าร่วมทำธุรกิจจอนคอยแต่มาเป็นนักบริโภคสินค้าอย่างเดียวนะครับก็จะไม่มีรายได้นะครับแต่ก็จะมีการซื้อสินค้าแล้วแล้วก็ได้ส่วนลดเข้ามาอีกด้วยนะครับสองนะครับคนเหล่านี้นะครับก็จะเป็นผู้ที่ซื้อสินค้าซ้ำนะครับแล้วก็เอาสินค้าเหล่านี้เนี่ยไปขายนะครับสามนะครับ builder หมายถึงว่าคนเหล่านี้นะครับชอบโปรโมชั่นครับแล้วก็ชอบไปท่องเที่ยวกับธุรกิจจอนคอยคนเหล่านี้เนี่ยเวลามีโปรโมชั่นอะไรที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวเนี่ยคนเหล่านี้เนี่ยก็จะมีการกระเตื้องแล้วก็อยากจะทำโปรโมชั่นให้สำเร็จนะครับเพราะว่าเขารักการท่องเที่ยวนะครับก็เวลาท่านดร.สมชายชิริลหาเนี่ยประกาศโปรโมชั่นในการท่องเที่ยวนะครับคนเหล่านี้เนี่ยเขาก็จะกระเตื้องแล้วก็มียอดโตขึ้นมานะครับนะครับข้อ2นะครับเทรนเนอร์นะครับก็คือคนที่ประสบความสำเร็จแล้วระดับหนึ่งนะครับแต่ยังไม่มั่นคงนะครับอย่างผมเนี่ยผมก็อยู่ในระหว่างข้อ1กับข้อ2
นะครับเพราะว่าผมก็ยังไม่สำเร็จ 100% นะผมก็สำเร็จในระดับหนึ่งแล้วแต่ยังไม่มั่นคงนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับนั่นคือลีดเดอร์นะครับลีดเดอร์เนี่ยเป็นคนที่จะสร้างลูกทีมได้เยอะมากที่สุดแล้วก็สามารถที่จะมีรายได้จากธุรกิจก่อนคอยได้มากที่สุดอีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอยากสำเร็จเราต้องเป็นลีดเดอร์เราต้องอยู่หมายเลขหนึ่งนะครับนั่นเนี่ยแหละครับเป็นจุดประสงค์หลักที่ผมจะมาสอนเพื่อนๆในค่ำคืนนี้นะครับเรื่องที่สำคัญที่สุดนะครับผู้นำต้องมีนะครับ2ข้อนะครับ1สร้างความสัมพันธ์ครับเวลาหลังจากที่ผมกลับมางานแคมป์เนี่ยผมสังเกตนะครับว่ามีทีมงานของภายใต้สั่งงานของอาจารย์สุกรีเนี่ยเข้าระบบบ่อยมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าผมเนี่ยได้เชื่อมความสัมพันธ์ให้กับทีมงานของผมผมได้สร้างความไว้วางใจให้กับทีมงานของผมอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยทีมงานของผมก็เพิ่งสมัครเข้ามาใหม่นะครับหมายถึงว่าสมัครเข้ามาประมาณสัก3อาทิตย์ที่แล้วเนาะนั่นคือพี่พิสมัยบุรีนะครับเขาก็ค่อนข้างเชื่อมั่นในธุรกิจจอนคอยแล้วอย่างเมื่อวานพี่พิสมัยบุรีเขาก็เข้าไปซื้อของแล้วก็ได้ถ่ายรูปสถานนครปฐมเนี่ยเก็บมาฝากให้กับผมด้วยนะครับเนี่ยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเพื่อนๆต้องทำนะครับถ้าจะเป็นผู้นำที่ดีนะครับแล้วก็ในงานแคมป์ตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ทำให้เพื่อนๆนะครับเชื่อมความสัมพันธ์ได้ดีไม่ใช่เชื่อมความสัมพันธ์เพียงแค่พูดคุยผ่านออนไลน์มันยังเข้าไม่ถึงจิตวิญญาณได้มากที่สุดเท่ากับงานแคมป์นะครับใครถามนิดนึงครับใครในที่นี้ออนไลน์อยู่ประมาณ210ท่านใครเข้ามางานแคมป์รอบที่5แล้วมาแล้วบ้างครับช่วยกดหมายเลข9ด้วยครับมากันเยอะเลยนะครับผมก็เชื่อว่านะครับเพื่อนๆทุกท่านเลยครับมีความสนิทสนมกับทีมงานกันเยอะแยะมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากสำเร็จเนี่ยต้องเข้ามาอยู่ในบรรยากาศบ่อยๆนะครับใครที่ยังไม่เคยเจอทีมงานนะครับก็พยายามนัดกันนะครับหรือไม่นะครับใครที่อยากสำเร็จจากธุรกิจจอนคอยเนี่ยก็พยายามเข้าสาขาบ่อยๆนะอย่างน้อยถ้าไม่มีเวลาจริงๆเข้าเดือนละครั้งถ้าเรามีเวลามากหน่อยก็เข้าอาทิตย์ละครั้งนะครับการสื่อสารที่ทรงพลังที่ดีที่สุดของผู้นำครับเราต้องรู้ว่าทีมของเราเนี่ยมีปัญหาอะไรนะครับเวลาเพื่อนๆที่กำลังฟังผมอยู่ตอนนี้เนี่ยผมเชื่อว่าเพื่อนๆหลายท่านนะครับมีปัญหาว่าเฮ้ยเราจะประสบความสำเร็จจากธุรกิจเครือข่ายได้อย่างไรนะครับตรงนี้เนี่ยผมก็เลยสอนให้เพื่อนๆเนี่ยต้องมีภาวะในการเป็นผู้นำนะครับไม่ฉะนั้นเนี่ยเพื่อนๆก็คงไม่เข้ามาฟังผมหรอกครับถูกไหมครับนะครับผู้นำที่ดีนะครับต้องรู้จักการฟังนะครับฟังเวลาเราฟังเนี่ยอย่าเพิ่งขัดอย่าเพิ่งเถียงนะครับเราฟังก่อนฟังผู้สนใจก่อนเราฟังดาวไลน์ของเราก่อนเราฟังอัพไลน์ของเราก่อนฟังให้จบฟังเหมือนกับว่าไม่มีเสียงอะไรเข้ามาแทรกในหูเพื่อนๆนอกจากคนที่ผู้สนทนาอยู่ตรงหน้าเพื่อนๆเท่านั้นนะครับแล้วคุณจะได้ใจเขาอีกด้วยต้องรู้จักแก้ไขข้อกังวลของทีมงานของเรานะครับคุณเพื่อนๆต้องรู้ว่าทีมงานของเราเนี่ยเขากังวลเรื่องอะไรอยู่เขากังวลเรื่องสร้างหน้าสควิดเพจไม่เป็นหรือเปล่าเขากำลังกังวลเรื่องว่าเฮ้ยโปรโมทไปกันแล้วโพสเว็บก็เยอะแล้วยังไม่มีลิสต์สักทีเขากังวลสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าหรือว่าเขากำลังทำผิดวิธีอยู่หรือเปล่าคุณต้องถามเขาให้เยอะนะครับคุณจะได้รู้ว่าคุณต้องช่วยเขาอะไรกันบ้างนะครับถัดไปคุณต้องบริการคนให้เยอะที่สุดครับจะเป็นผู้นำอยากสร้างความร่ำรวยคุณต้องบริการคนให้เยอะที่สุดแล้วธุรกิจเครือข่ายก็เป็นสิ่งที่บริการให้คนเยอะที่สุดครับเพราะว่าผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ยต้องการสร้างความร่ำรวยให้กับตนเองหรือว่าเพื่อนๆบางท่านรวยอยู่แล้วแต่มีปัญหาทางด้านสุขภาพธุรกิจจอนคอยก็สามารถตอบโจทย์เรื่อง
แก้ไขปัญหาทางด้านสุขภาพให้กับเพื่อนๆได้อีกด้วยเพราะว่าเรามีสุดยอดสมุนไพรจีนยงเหิงช่วยบำรุงร่างกายให้กับเพื่อนๆนั่นเองนะครับช่วยตบมือดังๆให้กับสุดยอดสมุนไพรจีนยงเหิงให้กับดร.สมชายฮัชชิเลียหารัวๆด้วยครับนะครับผู้นำต้องรู้จักใช้ภาษาให้ลูกทีมสร้างความมั่นใจและขจัดความกลัวได้นะครับความมั่นใจคุณทำได้อย่างไรนั่นหมายถึงว่าคุณต้องลงมือทำก่อนโชว์ผลลัพธ์ให้ลูกทีมดูว่าเนี่ยเห็นไหมเดือนเนี้ยเรามีลิสต์แล้วนะเดือนเนี้ยเราสปอนเซอร์ได้แล้วนะเมื่อคุณมีผลลัพธ์แล้วเนี่ยเขาจะหายความกลัวแล้วลูกทีมของเพื่อนๆก็จะเชื่อฟังเพื่อนๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องสร้างผลงานให้ได้ก่อนยังไม่ต้องไปสอนลูกทีมถ้าคุณยังสร้างผลงานตัวเองไม่ได้นะครับสุดท้ายนะครับอย่าลืมใส่หลักฐานแห่งความสำเร็จไปด้วยนั่นก็คือเทสติโมเนียลผมขอย้ำเลยนะครับคุณสังเกตไหมครับว่าเวลาคุณไปร้านหนังสือนะครับเวลาคุณก่อนที่คุณจะซื้อหนังสือเนี่ยคุณอ่านเทสติโมเนียลหรือเปล่าหรือว่าคำยืนยันหรือว่าความยืนยันที่บอกว่าทำไมนะครับคุณต้องอ่านคนที่แต่งหนังสือคนนี้เนี่ยทำไมคุณต้องอ่านมีใครอ่านเทสติโมเนียลบ้างครับช่วยกดมาเล็กหนึ่งนะครับก่อนที่คุณจะตัดสินใจซื้อหนังสือเล่มใดเล่มหนึ่งนะครับอย่างตัวอย่างนะครับอย่างหนังสือของพ.พัชรพลนะครับศิลปาจารย์นะครับในเรื่องของเหนื่อยเชื่อคาสบายโชคโคตรเนี่ยมันก็มีเทสติโมเนียลนะครับบอกว่าอย่างเช่นนาเน็กนะครับเกตเสพสวัสดนะครับปลากระวงนาอุทยาเนี่ยเขาก็จะบอกว่ามาว่าถ้าคุณอ่านหนังสือของพอลนะครับก็ถือว่าคุณเนี่ยได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณคุณจะได้ย่นระยะเวลาที่จะประสบความสำเร็จเนี่ยน้อยลงอีก10ปีเนี่ยคุณคิดว่าคุ้มเปล่าประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณมีหน้าสควีทเพจเนี่ยคุณต้องใส่เทสติโมเนียลออกมาให้ได้ด้วยนะครับหรือว่าเวลาคุณไปสปอนเซอร์ผู้สนใจคุณต้องหยิบ Elite 854 Toolkit แล้วมันจะมีเทสติโมเนียลเยอะๆนะครับคุณก็โชว์ให้เขาดูว่าเฮ้ยมันมีคนสำเร็จแล้วนะมันมีคนทำจริงได้แล้วนะไม่ใช่ว่าคุณไปพูดโม้อย่างเดียวแต่มันไม่มีหลักฐานอะไรเลยให้เขาเชื่อนะครับทำยังไงให้ผู้คนเชื่อใจคุณนะครับถามตัวเองก่อนว่าคุณใช้สินค้าเองหรือเปล่าคุณกล้าแนะนำให้แม่คุณใช้หรือเปล่านะครับมีใครกินยงเหิงแล้วบ้างครับช่วยกดหมายเลข9ครับใครยังไม่กินกด0ครับโอเคแล้วคุณเคยแนะนำให้กับแม่คุณหรือเปล่าครับใครเคยแนะนำให้กับครอบครัวของคุณแล้วบ้างครับถ้าคุณเคยแนะนำแล้วช่วยกดหมายเลข1ครับฮะคุณกินแล้วมันดีอ่ะคุณแนะนำให้กับพ่อกล้าให้กับครอบครัวคุณหรือเปล่าถ้าคุณยังไม่กล้าแล้วคุณจะไปกล้าแนะนำให้กับผู้สนใจไม่เคยรู้จักมาก่อนหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเริ่มจากครอบครัวกินดีใช้ดีก่อนแล้วคุณถึงบอกต่อได้ถูกไหมครับขนาดแม่คุณยังไม่กล้าให้แม่คุณดื่มเลยอะแล้วคุณจะไปแล้วใครจะไปเชื่อใจคุณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องให้คนรอบตัวของคุณเนี่ยดื่มก่อนนะครับเหตุผลที่คุณยังไม่สำเร็จในเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเพราะคุณไม่เชื่อในสินค้าครับเพราะฉะนั้นเมื่อกี้นี้ที่ผมถามไปถ้าคุณยังไม่เคยดื่มเลยคุณต้องไปดื่มซะไม่ฉะนั้นเนี่ยคุณไม่มีทางที่จะร่ำรวยจากธุรกิจจอนคอยได้ขนาดสินค้าคุณยังไม่ศรัทธามันเลยนะครับตัวอย่างผมเนี่ยผมมีรูปภาพประกอบผมไปรักษาสิทธิ์ซื้อสินค้าที่ร้าน JC Shop มีเข็มขัดประกอบเนี่ยเวลาคนเห็นรูปของผมเนี่ยเขารู้แล้วว่าไอ้ตัวคนนี้เนี่ยเป็นนักธุรกิจจริงเขารักธุรกิจนี้จริงๆผมมีเขียนขับ JNC เนี่ยแล้วก็ซื้อสินค้าจริงๆผมมีถุงมีหลักฐานชัดเจนว่าไอ้คนนี้เนี่ยมันทำจริงนี่ว่านะครับหลักการง่ายๆแค่เนี่ย
คุณต้องไปทำนะครับทำยังไงให้ผู้คนเชื่อคุณในตัวคนเต็มร้อยนะครับการเป็นผู้นำเนี่ยคุณจะต้องเป็นผู้นำที่จะต้องสร้างกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดครับคุณจะต้องทำเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างตัวอย่างตรงนี้เนี่ยทีมของเราเนี่ยเราไม่ได้อยากจะตั้งกฎเพื่อที่จะมากลั่นแกล้งทีมงานของเรานะครับแต่จรรยาบรรณก็คือจรรยาบรรณครับเพราะว่าเราไม่อยากให้ชื่อทีมของเราเนี่ยที่เราปั้นกันมา4ปีเนี่ยเสื่อมเสียเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่มีนโยบายให้ทำธุรกิจ MLMเครือข่ายตัวอื่นถ้าคุณเลือกที่จะทำธุรกิจจอนคอยไม่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกๆองค์กรมันต้องมีกฎและระเบียบกฎก็ต้องว่าไปตามกฎนะครับถึงแม้คนที่จะอยู่ภายใต้สายงานของผมก็ตามผมก็ต้องแบนของเขานะครับไม่ใช่ว่าทีมของผมเนี่ยจะไม่เคยโดนแบนเลยมันก็มีด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องทำตามกฎให้เคร่งครัดถ้าบ้านเมืองไม่มีกฎเนี่ยบ้านเมืองจะวุ่นวายนะครับสมมติว่านะครับบ้านเมืองของเรานะครับไม่มีทางม้าลายคนจะข้ามถนนไปมาไหนตอนไหนก็ได้อย่างนี้เนี่ยบ้านเมืองจะวุ่นวายหรือเปล่าและอุบัติเหตุจะเกิดมากขึ้นหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยมันน่าคิดนะครับหรือทำไมเราต้องสร้างนะครับไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองเราต้องมีกฎไงถ้าเราไม่มีกฎเนี่ยรถชนกันแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องมีกฎนะครับกฎก็ต้องว่าไปตามกฎผิดก็ต้องว่าไปตามผิดถูกไหมครับจะนำคนอื่นได้นะครับเราต้องนำตนเองให้ได้ก่อนนะครับคุณจะต้องสร้างแนวรายของคุณมาสร้างทีมเองให้ได้แล้วธุรกิจของคุณจะยิ่งโตขึ้นนะครับโอเคผมมีคำถามครับใครที่สร้างทีมเองหรือสปอนเซอร์ผู้สนใจเองได้แล้วบ้างครับช่วยกดหมายเลข8รัวๆให้กับตัวเองด้วยครับอย่างน้อย1คนเนี่ยชีวิตเนี่ยสร้างกันได้หรือยังนะครับถ้าคุณสร้างได้แล้วผมขอแสดงความยินดีด้วยคำถามคือว่าคนที่ยังสร้างไม่ได้เนี่ยทำไมล่ะเราแนะนำเพียงแค่คนของคนบนโลกอ่ะมันยากหรือเปล่ากับการที่เราไปทำงานประจำวันละ8ชั่วโมงเดือนหนึ่งทำงานประจำนะครับเดือนหนึ่งทำ20วันนะครับแลกมาเงินเดือน 10,000 กว่าบาท 20,000 บาทมากสุดก็ 30,000 40,000 บาทนะครับคุณคิดว่ามันยากหรือเปล่าแนะนำเพียงแค่2คนบนโลกนี้แหละครับบางท่านนะครับสมัครมาแล้วผ่านไป2ปียังแนะนำไม่ได้เลยผมก็ไม่ค่อยมั่นใจว่าคุณเอาเวลาไปทำอะไรกันแน่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากรวยอยากสำเร็จเนี่ยคุณต้องกระเตื้องหน่อยนะครับแล้วก็ขยับกระเฉงหน่อยนะครับอย่าทำอะไรที่มันมาเป็นข้ออ้างให้ขัดขวางความสำเร็จของคุณนะครับก่อนที่คุณจะสร้างคนอื่นให้เป็นผู้นำนะครับคุณต้องพัฒนาตนเองเป็นผู้นำให้ได้ก่อนนะครับอย่างรูปด้านขวามือตรงนี้นะครับขออภัยครับโอเคผมก็ได้ขึ้นไปแชร์ประสบการณ์นะครับที่สาขารัชดานะครับแล้วก็มีทีมงานแล้วก็ไซไลน์ของผมเนี่ยก็มาฟังผมบรรยายอีกด้วยนะครับเนี่ยผมเป็นผู้นำที่ดีไงนะฮะผมได้มากล่าวแชร์ประสบการณ์แล้วก็แต่งตัวก็สำคัญนะครับเรื่องบุคลิกภาพนะครับผมใส่เข็มขัดเจนซีผมใส่สูทผมมีเข็มกัด JNC เนี่ยผมอยู่ในสายเลือดเลยนะครับยิ่งคุณมีคุณภาพมากเท่าไหร่คุณจะยิ่งดึงดูดคนที่คล้ายคุณเข้ามามากเท่านั้นนะครับสังเกตไหมครับว่าคนที่ขี้เกียจก็จะดึงดูดคนที่ขี้เกียจเข้ามาในองค์กรของคุณแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ขยันคุณเป็นคนเก่งคนก็จะดึงดูดคนเก่งเข้ามาในองค์กรของคุณนะครับชั้นใดก็ชั้นนั้นนะครับบนโลกนี้นะครับมันเป็นกฎตามธรรมชาตินะครับคุณทำแบบไหนคุณก็จะได้แบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากรวยอยากสำเร็จเนี่ยคุณต้องเป็นผู้นำที่ดีคุณต้องเป็นตัวอย่างที่ดีก่อนนะครับไม่ใช่ว่าสมัครมาแล้ว
ฉันมาฟังเทรนนิ่งแล้วกลับไปใช้ชีวิตแบบเดิมๆไม่ทำอะไรกระเตื้องอะไรขึ้นมาเลยมันไม่ได้นะครับผลลัพธ์นะครับของการพัฒนาตนเองเป็นผู้นำครับผมมางานแคมป์นะครับจริงๆแล้วมันมีทั้งหมด5ครั้งนะครับผมหายไปครั้งนึงตอนนั้นติดไปท่องเที่ยวต่างประเทศนะครับก็เลยไม่ได้ไปนะครับแล้วก็ผมมีมางานแคมป์ทั้งหมด4ครั้งครั้งแรกผมพาผู้สนใจมาได้ทั้งหมด5ท่านครับครั้งที่2มีผู้สนใจมาทั้งหมด6ท่านครั้งที่3มีดาวไลน์มาทั้งหมด12ท่านครับงานแคมป์ล่าสุดครับผมพาทีมงานมาได้ทั้งหมด13ท่านครับใครตบมือได้ให้ผมช่วยกดหมายเลข8รัวๆด้วยครับเป้าหมายรอบหน้าของผมในงานมีตติ้งหรืองานแคมป์ผมจะพาทีมงานมาได้ทั้งหมด20ท่านครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเพื่อนๆพาดาวไลน์มารอบที่แล้วได้แล้วเนี่ยเพื่อนๆต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยรอบหน้าเนี่ยเราต้องกดดันตัวเองเราต้องพาทีมงานมาได้มาให้ได้เยอะมากกว่านี้ครับโอเคนะครับอะไรครับคือเคล็ดลับของการสร้างทีมให้แข็งแกร่งนะครับผมจะบอกก่อนว่าเราไม่สามารถเลือกคนนะครับที่จะมาอยู่องค์กรของเราเนี่ยได้ทั้งหมดนะครับแต่สิ่งหลักๆเลยนะครับคุณต้องเลือกคนที่ใช่มาอยู่ในทีมของเราตั้งแต่แรกครับถ้าคุณเลือกคนที่ไม่ใช่นะคุณจะเหนื่อยคุณจะดึงถูกดึงดูดพลังไปอย่างมากแล้วคุณจะท้อครับเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขาสมัครมาแล้วแล้วเขาก็จะไม่ทำอะไรเลยแล้วเขาก็จะมาโทษว่าเขาสมัครมานานแล้วบอกว่าทำมาจริงแล้วทำมาแล้วแต่ยังไม่ได้เงินเลยแต่ที่แท้จริงแล้วเขาแทบจะไม่ได้ทำอะไรซะมากกว่านะครับการเทรนคนคือคุณต้องเลือกคนที่เต็มใจอยากจะสำเร็จจริงก่อนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมติว่าคุณมีองค์กรอยู่ทั้งหมด20คนนะครับคุณเลือกมาจริงๆนะครับเลือกมาเพียงแค่4คนก็ได้แล้วนะครับคุณไม่ต้องไปเลือกมาทั้งหมด20คนหรอกครับเพราะผมเชื่อว่าธรรมชาติของธุรกิจเครือข่ายไม่มีใครที่อยากจะทำจริงทั้งหมดตั้งองค์กรของคุณทั้งหมดหรอกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องเลือกมาคนที่คุณคิดว่าใช่เท่านั้นนะครับมิฉะนั้นเนี่ยคุณจะเสียเวลาแล้วคุณจะเหนื่อยแล้วคุณจะถูกดึงดูดพลังไปอย่างมากนะครับถัดไป ambition ความทะเยอทะยานนะครับคนที่อยากจะเปลี่ยนแปลงชีวิตจริงๆนะคุณต้องหาคนเหล่านี้ให้ได้นะครับผู้นำที่ดีต้องมีหลักยึดที่ชัดเจนและไม่โลเลครับคุณต้องมีการตัดสินใจที่ค่อนข้างชัดเจนไม่ใช่ว่าตัดสินใจแล้วว่าจะทำแล้วกลับมาอ้าวยังไม่ได้ทำอะไรเลยแบบนั้นไม่ใช่ผู้นำที่ดีนะครับอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยคุณอ้อนะครับคุณพันนิกาเมืองมูลนะครับเป็นเลขาของทีมเราเนี่ยเขาก็ทักมาถามผมว่าพี่เก้ช่วยมาเทรนนิ่งวันนี้ได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าหลายๆคนก็ผู้นำบางท่านเขาก็มันไม่ค่อยสบายนะผมก็มองแล้วว่าเฮ้ยมันไม่มีคนอื่นเลยว่ะแล้วปกติวันจันทร์เนี่ยผมก็ไม่ค่อยออกไปไหนเนาะผมก็ศึกษาแล้วก็พัฒนาตนเองนะครับผมก็เฮ้ยค่อนข้างโอเคเนาะผมก็สลับเวลามาเทรนนิ่งได้นะครับผมก็ไม่โลเลนะแล้วผมก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเป้าหมายด้วยนอกจากเหตุสุดวิจัยเหตุสุดวิสัยจริงๆยกตัวอย่างเช่นถ้าผมป่วยหรือว่าอุบัติเหตุอะไรสักอย่างเนี่ยตรงนั้นเนี่ยเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆแต่ถ้าผมเนี่ยไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรจริงๆเนี่ยผมก็จะมานะครับแล้วผมก็จะยึดหลักตามเป้าหมายที่ผมบอกว่าเฮ้ยผมต้องจัดเทรนนิ่งค่ำคืนนี้นะผมจะไม่เบี้ยวอย่างแน่นอนนะครับนอกจากเหตุสุดวิสัยจริงๆผมจะแจ้งก่อนนะครับถ้าใครสังเกตติดตามผมได้เนี่ยผมจะแจ้งทุกครั้งถ้าผมติดภารกิจจริงๆนะครับนะครับปัจจัยนะครับทรงพลังดึงดูดคนเก่งเข้ามาในทีมนะครับใครจดได้จดเลยนะหรือว่าแคปหน้าจอหรือว่าจะถ่ายรูปอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณต้องจดตรงนี้ให้ได้นะครับเป็นไฮไลท์เด็ดๆเลยนะครับของเรื่องในการสร้างทีมให้แกร่งนะครับฉันจะหาคนเข้ามาในทีมอย่างไรดี
9อย่างที่สำคัญกว่าเงินนะครับไม่ใช่ว่าคุณเอาคนมาแล้วคุณได้ตังค์แล้วจบไม่ใช่นะครับคุณต้องจด9อย่างตรงนี้ให้ได้นะครับใครจดได้จดเลยนะครับ1นะครับ time ครับคุณต้องดูว่าคนเหล่านี้เนี่ยเขามีเวลาหรือเปล่าเขามีเวลาให้กับตัวเองในการทุ่มเทแล้วก็อุทิศเกี่ยวกับธุรกิจนี้หรือเปล่านะครับหมดหวังนะครับหรือ desperation คุณต้องหาคนที่ว่าเขาไม่มีทางเลือกแล้วว่านอกจากทำธุรกิจเครือข่ายอ่ะแต่เขาต้องเป็นคนที่มุ่งมั่นแล้วเอาจริงด้วยนะมันก็เลยต้องมาโยงถึงข้อ3นะครับไม่ใช่ว่าหมดหวังแล้วแต่ไม่อยากทำอะไรเลยอ่ะแบบนั้นไม่ได้นะหมดหวังแล้วแต่มุ่งมั่นเพื่อที่อยากจะสำเร็จจริงๆคุณต้องหาคนแบบนั้นให้ได้นะครับ4นะครับคุณต้องหาคนกล้าครับคนขี้อายคำถามคือว่าคนขี้อายเนี่ยเอามาเข้าองค์กรมันได้หรือเปล่าคำตอบคือว่าได้นะแต่คุณต้องจะทำอย่างไรล่ะให้เขาเปลี่ยนจากความขี้อายเป็นความกล้าเป็นความบ้านะครับถ้าคุณเปลี่ยนได้คุณก็ร่ำรวยได้นะครับคุณต้องหาคนที่มีความทะเยอทะยานหรือภาษาอังกฤษที่เขาเรียกว่า ambition ครับคนที่ไม่มีความทะเยอทะยานคนที่มอแต่ให้อัพไลน์มาหานู่นนี่ให้หน่อยหานี่ให้หน่อยนะครับคุณจะไม่มีทางประสบความสำเร็จได้เลยเพราะว่าข้อมูลจริงๆแล้วเราประเคนมาให้ถึงปากท่านแล้วครับที่เหลือเนี่ยคุณต้องเอาปากขึ้นมากินให้ได้นะครับเพราะว่าอะไรครับปัจจุบันเนี่ยข้อมูลหลายๆอย่างเนี่ยมันอยู่ในห้องเทรนนิ่งออนไลน์หมดแล้วแล้วก็บางท่านนะครับสมัครมากับผม2ปีแล้วก็ยังมีดาวไลน์ของผมบางท่านนะครับซึ่งเขาอยากจะมาใช้บัตรเครดิตการ์ดใช่ไหมครับเขายังมาถามผมอยู่เลยว่าต้องเข้าเว็บไหนนะครับพี่ผมก็ส่งลิงก์ไปให้เขาดูเรียบร้อยแล้วครับแล้วเขาบอกว่าต้องสมัคร e-wallet ด้วยเหรอผมก็บอกว่าต้องสมัครครับผมก็ส่งลิงก์สมัคร e-wallet ไปด้วยแล้วเขาก็ถามผมมาอีกว่าต้องจ่ายเงินด้วยเหรอในการสมัคร e-wallet ผมบอกว่าเอาเงินไปฝาก 5,000 บาทครับเขาก็ยังมึนๆงงๆอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะผมส่งลิงก์มาให้แล้วก็ต้องปริ้นออกมาแล้วก็กรอกข้อมูลแล้วก็ทำตามข้อมูลที่เขาสั่งไว้ให้เรียบร้อยแล้วล่ะครับจริงๆแล้วว่ามันไม่น่าจะเหนือบากกว่าแรงแต่จริงๆแล้วเนี่ยเชื่อไหมครับว่าคนไทยอ่ะขี้เกียจอ่านหนังสือชอบอะไรง่ายๆสบายๆเวลาผมโพสเรื่องธุรกิจเนี่ยเขาบอกว่าธุรกิจอะไรครับส่งวิดีโอไปให้ดูก็ไม่ดูถามบอกว่าขอสั้นๆง่ายๆว่าธุรกิจอะไรครับผมบอกว่าถ้าคุณไม่มีความพร้อมที่จะดูวิดีโอประมาณ2ชั่วโมงเพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณก็ไม่มีทางที่จะประสบความสำเร็จไปได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องห้ามขี้เกียจครับ6นะครับคุณต้องมีความเชื่อยิ่งคุณเชื่อมากคุณก็จะประสบความสำเร็จมากครับยิ่งคุณมีความเชื่อน้อยคุณก็จะประสบความสำเร็จน้อยครับ7นะครับความฉลาดครับคุณต้องรู้จักใช้ทรัพยากรที่มีอยู่คุณต้องดูว่าองค์กรของคุณเนี่ยสมมติว่าองค์กรคุณมีทั้งหมด20คนคนเลือกมา4คนคนดูว่าไอ้4คนเนี่ยคนที่1คนที่2คนที่3คนที่4เนี่ยมันเก่งด้านไหนเพราะคนเราเก่งไม่เท่ากันคนนี้เก่งสร้างลิสต์ใช้โปรแกรมออโต้โพสเก่งได้คนนี้ไปทำตรงนี้ไอ้คนนี้เก่ง YouTubeก็ให้มันไปบ้า YouTube ไปหมดเลยคนนี้เก่งออฟไลน์ก็ให้มันทำออฟไลน์คนนี้เก่งเขียนบทความให้มันไปเขียนบทความไปเลยเนี่ยคนต้องรู้จักใช้คนให้เป็นนะครับหรือไม่คนเหล่านี้ที่คุณเลือกมาเนี่ยมันไม่เก่งเลยคุณต้องให้ไปฝึกว่าคุณจะให้คนเหล่านี้เนี่ยไปฝึกพัฒนาทักษะด้านไหนบ้างเขาชอบด้านไหนคุณต้องให้เขาไปฝึกด้านนั้นแต่ไม่ใช่ว่าไม่ฝึกอะไรเลยมันเป็นไปไม่ได้หรอกครับ8นะครับหัวใจและจิตวิญญาณนะครับคุณต้องทำงานด้วยหัวใจและจิตวิญญาณที่จะทำให้คุณบรรลุเรื่องไปได้ดูดีนะครับ9นะครับพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองนะครับถ้าคุณดูรูปโปรไฟล์ของผม
ผมจะใส่สูตรผมจะใส่เข็มกลัด JNC ผมจะไม่เอารูปใส่เสื้อกล้ามนะครับหรือชุดเสื้อฟุตบอลหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ทำให้ผมเนี่ยดูไม่น่าเชื่อถือนะครับผมจะไม่เอาลงนะครับนอกจากผมไปออกกำลังกายเพื่อที่จะให้ผมดูว่าไลฟ์สไตล์ผมเนี่ยมันดีขนาดไหนไม่ใช่ว่าผมทำงานอย่างเดียวผมออกกำลังกายด้วยเพื่อที่จะทำให้สุขภาพของผมเนี่ยแข็งแรงด้วยนะครับกฎสำคัญที่ช่วยดึงดูดคุณจากความล้มเหลวสู่ความสำเร็จครับยิ่งคุณพยายามมากเท่าไหร่นะครับคุณก็จะมีโอกาสสำเร็จเพิ่มมากขึ้นเท่านั้นนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องจริงเพราะว่าปัจจุบันเนี้ยผมโคตรพยายามเลยนะครับไม่หยุดไม่หย่อนนะฮะคุณจะต้องถูกปฏิเสธมากกว่าความยอมรับ law of averages นะครับคนที่ไม่เคยถูกปฏิเสธเลยแปลว่าคนนั้นไม่ทำงานนะครับจำไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องถูกปฏิเสธเยอะๆถ้าคุณยังไม่ถูกปฏิเสธมากกว่า100คนแปลว่าคุณไม่เคยทำงานเลยจากธุรกิจเครือข่ายคุณต้องเข้าใจกฎ success rate นะครับผู้นำมองหาอะไรในทุกๆสถานการณ์ต้องไม่ท้อระหว่างทางนะครับคุณต้องนับความสำเร็จ1ใน10แทนที่คุณจะนับ9อย่างที่คุณล้มเหลวนะครับใช่ครับความสำเร็จนะครับมันไม่ใช่จะเกิดขึ้นได้ทุกครั้งที่คุณทำแต่อย่างน้อยอ่ะขอให้คุณประสบความสำเร็จแค่ครั้งเดียวเนี่ยมันโคตรคุ้มกับชีวิตที่คุณเกิดมาเลยบนโลกนี้คำถามคือว่าคุณจะยอมทำมันหรือเปล่าเท่านั้นเองนะครับคำพูดอะไรที่ทำให้เรามีพลังและทำงานอย่างต่อเนื่องมันเป็นส่วนหนึ่งนะครับตกออกไปอยู่ข้างทางทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องนะครับอย่าไปตามคนที่ไม่เต็มใจนะครับสนใจเฉพาะคนที่เต็มใจเท่านั้นนะครับถ้าคุณถูกปฏิเสธให้คิดว่ามันน่าสนใจนะแค่นั้นเองแล้วก็ปล่อยความคิดผ่านไปไม่ต้องไปเคร่งเครียดอะไรกับมันนะครับเพราะว่าเมื่อคุณถูกปฏิเสธเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีคนที่ดึงดูดเข้ามาว่ามันอยากจะสมัครกับคุณเองผมเชื่อแบบนั้นเพราะว่าผมเจอทุกๆครั้งที่ผมถูกปฏิเสธนะครับอย่างวันเนี้ยผมก็ถูกปฏิเสธเดี๋ยวผมเชื่อว่าอีกไม่เกิน1อาทิตย์นึงเดี๋ยวผมก็สปอนเซอร์ได้นะครับเคล็ดลับความสำเร็จคือว่าคุณต้องหว่านเมล็ดเข้าไปเยอะๆครับห้ามหยุดครับคุณต้องหว่านนะครับหว่านครึ่งไม้ครึ่งมือคุณต้องหัดพูดเยอะๆเจอผู้คนบ่อยๆทำมันไว้เยอะๆนะครับอย่ายึดติดกับอดีตครับเป็นธรรมชาติของธุรกิจกระขายมาอยู่ธุรกิจ1สัปดาห์แล้วหายไปไม่ต้องไปสนใจแล้วก็เวลาคุณเจออะไรแย่ๆหน่อยบอกมันน่าสนใจนะง่ายๆแค่นี้เองปล่อยความคิดให้มันผ่านไปไม่ต้องไปเครื่องเคียดกับมันนะครับคุณต้องทอดใจธรรมชาติของผู้คนแต่ละคนมีศักยภาพไม่เหมือนกันครับบางคนทำงานสร้างผลลัพธ์ได้ 30% 60% 1หรือ 100% ใช้กฎเดิมพูดคำว่าน่าสนใจนะจบเท่านั้นแล้วก็สร้างเครือข่ายต่อไปเดี๋ยวจะมีคนทำเองทักษะที่ผู้นำธุรกิจต้องมีนะครับ3หลักเลยนะครับตรงนี้ก็สำคัญนะครับการเซลล์นะครับการขาวนมนาใจคนตรงนี้เนี่ยลองไปฟังทักษะของพี่กรณ์พี่กรณ์เขาจะเก่งทางด้านนี้มากนะครับหรือว่าไปดูวิดีโอเก่าๆนะครับที่พี่กรณ์เขาได้พูดถึงเรื่องทักษะการปิดการขายวิธีการนมนาใจคน2เลือกคนที่ใช่มาทำงานกับเราหรือที่เขาเรียกว่า recruiting 3การทำงานด้วยกันแล้วให้ไปในทางคิดเดียวกันนะครับเราจะเติมพลังให้ผู้อื่นได้อย่างไรธุรกิจนี้เนี่ยเราต้องเติมพลังทั้งพลังกายและพลังใจนะครับก็ต้องขอขอบคุณนักสู้เพชรนะครับที่เขาสร้างระบบตรงนี้เนี่ยเพื่อที่จะเพิ่มพลังให้กับลูกทีมหรือว่านักธุรกิจจอห์นคอยทุกท่านเลยนะครับเพราะว่าเมื่อคุณนะครับเกิดผลลัพธ์นะครับคุณก็จะได้ติดขึ้นแท่นนะครับในหน้านี้เช่นเดียวกันนะครับสิ่งเล็กๆหล่อน้อยตรงนี้เนี่ยอย่าไปมองข้ามนะครับเมื่อลูกทีมนะครับเห็นรูปเหล่านี้เนี่ย
เป็นเขานะครับเขาจะมีพลังกายและพลังใจที่อยากจะทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเนี่ยมากยิ่งขึ้นอีกด้วยเมื่อเชื่อก็ลองดูนะครับเวลาผมเนี่ยเห็นลูกของผมเนี่ยอยู่ตรงนี้เนี่ยผมมีความรู้สึกโคตรมีความสุขเลยมีใครรู้สึกเหมือนแบบผมบ้างครับช่วยกดเมล็ดก้าวด้วยครับมีใครมีรู้สึกว่าติดขึ้นแทนในโคตรมีความสุขเลยนะครับยิ่งนะครับคนนะครับติดอยู่ตรงคำว่าผู้ผักธุรกิจสูงสุดตรงนี้เนี่ยโคตรมีความสุขมากกว่า3อย่างนี้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำระบบนี้เนี่ยโคตรดีเลยนะครับสุดท้ายแล้วนะครับผู้นำที่ยิ่งใหญ่สร้างมรดกนี้ให้ได้อย่างไรนะครับอยากรวยต้องหาปัญหาของคนจำนวนมากแล้วหาทางแก้ไขปัญหาให้กับผู้คนกลุ่มเหล่านั้นนะครับแค่นั้นเองนะครับจบแล้วคอร์สผู้นำนะครับผมก็เร่งนิดนึงนะฮะก็อัปเดตนิดนึงนะครับภาพห้างขายตรง Modern Trade เจ้าแรกของประเทศไทยที่สาขาหาดใหญ่นะครับใครได้ไปร่วมมางานเปิดตัวห้างใหญ่ที่หาดใหญ่บ้างครับช่วยกดหมายเลขหนึ่งนะครับน่าจะมีโค้ดโซนิกนะนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นรูปนะครับแล้วก็ห้างค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีสินค้ามากกว่า 30,000 กว่ารายการนะครับครอบคลุมทุกหมวดหมู่ในการซื้อกินซื้อใช้ในชีวิตประจำวันนะครับก็เร่งนิดนึงนะจะจบแล้วนะครับนะครับเนี่ยนะครับก็เป็นงานค่อนข้างใหญ่นะครับแล้วก็มีคนมาร่วมหลายหมื่นคนอีกด้วยนะครับแล้วก็สำหรับใครนะครับที่ร่วมทำธุรกิจจอนคอยแล้วแล้วก็อยากจะเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับผู้สนใจเพราะว่าเราทำออฟไลน์เราก็ต้องสร้างความน่าเชื่อถือนะครับแบบออฟไลน์อีกด้วยนะครับอย่างตรงนี้เนี่ยก็เป็นบัตรประจำตัวนักธุรกิจอิสระนะครับซึ่งเวลาผมไปทำออฟไลน์เนี่ยผมก็จะพกบัตรตรงนี้ไปด้วยนะครับเพราะว่าจะสร้างความมั่นใจให้กับผู้สนใจได้อีกด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยากจะทำบัตรประจำตัวนักธุรกิจอิสระเนี่ยก็สามารถไปที่ www.world-jc.com ได้นะครับนะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมีการอัปเดตเรื่อยๆว่าถ้าคุณอยากจะทำบัตรประจำตัวนักธุรกิจอิสระเนี่ยคุณต้องอบรมที่ไหนอย่างไรคุณต้องเสียเงินเท่าไหร่อย่างล่าสุดตรงนี้เนี่ยผมได้เสียเงิน 1,600 บาทนะครับเพื่อที่จะต่ออบรม1วันนะครับแล้วก็ได้บัตรตรงนี้มานะครับก็วันนี้ไม่ทันนะครับวิธีการ2การเช็คผังองค์กรผมก็ขอข้ามไปละกันเนาะนะครับโอเคนะครับก็จบเรียบร้อยนะครับในสำหรับหน้าที่ของผมในค่ำคืนนี้นะครับก็ขอเสียงตบมือดังๆนะครับให้กับคุณณัฐวุฒิผู้เพชรด้วยครับเพื่อที่จะทำการเทรนนิ่งในรอบต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฮัลโหลเทสโอเค